ชาวบ้านห้วยต้นโชคตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พาทีมข่าวไปดูร่องรอยของปลาใกล้กับสวนมะม่วงแล้วก็ลำไยท้ายหมู่บ้านที่ถูกไฟไหม้ลุกลามเมื่อวันที่30เมษายนซึ่งในวันเกิดเหตุนายอวู่ผะเหล่าย้างอายุ56ปีเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณของหมู่บ้านได้ชักชวนชาวบ้านให้ไปช่วยกันดับไฟที่กำลังลุกไหม้และก็ช่วยกันทำแนวกันไฟเพื่อไม่ให้ลุกลามเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมแต่ว่าระหว่างการดับไฟเกิดอาการเหนื่อยล้าแล้วก็มีลมพัดควันทำให้ผู้เสียชีวิตเนี่ยเขามีโรคประจำตัวอยู่แล้วก็เกิดอาการหน้ามืดหายใจไม่ออกชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ได้ช่วยกันทำ CPR แล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเชียงดาวแต่ไม่สามารถช่วยเหลือชีวิตเอาไว้ได้ครับก็ไปช่วยดับไฟกันดับไฟกันมีที่ให้เขาได้เขียนแล้วก็ดับเสร็จแล้วมีขโมยที่หนึ่งมันร้องตัวเนาะสักบ่ายสองโมงกว่านี้บ่ายโมงกว่านี้มันร้องพอดีไปถึงพวกแล้วก็เป็นลงสรุปเป็นมือเลยล้มลงเลยล้มลงไปได้ไอ้คนนี้ตะกี้เนี่ยไปอุ้งเขาไปอุ้งเขาแล้วบะหืนลงนะน้ำลงน้ำลงแล้วก็ป้าหัวใจด้วยการสูญเสียบุคคลสำคัญของหมู่บ้านสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้กับญาติและก็ชาวบ้านเป็นอย่างมากนะครับซึ่งไฟป่านอกจากสร้างความเสียหายให้กับพื้นที่ป่าแล้วก็ยังทำให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและก็ส่งผลกระทบต่อคนในครอบครัวและผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยครับแต่ทีนี้มันเกิดกระทันหันขึ้นมาและชาวบ้านก็ไม่ค่อยมีคนไม่ค่อยเยอะและพ่อก็เลยต้องไปด้วยในเมื่อเราสูญเสียเงี้ยเราเกิดฝังใจอะไรกับไฟป่าว่าคนจุดคนอะไรนี่ไม่ควรจุดอะไรใช่ไม่ควรจุดเลยครับไม่ควรจุดเรื่องนี้คือผมจะฝากบอกทุกคนว่าเรื่องไฟป่ามันเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากมันพลาดชีวิตไปหลายคนแล้วนี่คือผมเป็นส่วนหนึ่งของในที่พลาดชีวิตไปในความรู้สึกก็คือเสียใจมากนายอำเภอเชียงดาวระบุว่าการเสียชีวิตของนายอวู่ผะในครั้งนี้นับเป็นการสูญเสียบุคคลที่เป็นจิตอาสาเสียสละเพื่อส่วนรวมซึ่งทางฝ่ายปกครองจะมีการพิจารณาช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตต่อไปครับเต็มที่อยู่แล้วครับเพราะเรื่องนี้นี่ผมย้ำในทุกภาคส่วนว่าปัญหาเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่จะเป็นปัญหาของใครคนใดคนหนึ่งนะครับเราต้องเสียสละเราต้องเห็นใจพี่น้องประชาชนซึ่งเขาก็ช่วยเราพิทักษ์ปกปักลมหายใจให้กับพี่น้องชาวอำเภอเชียงดาวแล้วก็จังหวัดเชียงใหม่ด้วยสำหรับพิธีเคารพศพจะจัดขึ้นที่หย่อมบ้านห้วยต้นโชคหมู่บ้านปางมะเยาตำบลปิงโค้งอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่โดยจะมีการประกอบพิธีทางศาสนาของชนเผ่าลีซอในวันพรุ่งนี้ครับ